สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมผีในออนไลน์สเตชันสกู๊ปกันอีกครั้งนะครับกลายเป็นสุดยอดกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ภายในชั่วข้ามคืนไปแล้วนะครับกับเกมที่เล่นง่ายแต่ปลุกความสามัคคีของคนทั้งประเทศอย่าง Popcat เกมที่จะให้เรามีหน้าที่อย่างเดียวนั่นก็คือการกดมันลงไปให้เจ้าแมวอ้าปากทำเสียงแล้วเกมจะนับจำนวนการกดของเราเป็นคะแนนใช่แล้วครับเรามีหน้าที่ทำแค่นั้นจริงๆแต่ความสนุกของเกมนี้มันอยู่ที่ทุกครั้งที่เรากดไปคะแนนที่เราได้จะถูกนำไปขึ้นแบบเรียลไทม์แถมตัวเลขที่ขึ้นพวกนั้นยังเป็นตัวเลขรวมของคนในประเทศที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่และเมื่อมาถึงจุดนี้ความสามัคคีของคนในชาติก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นเองฮะโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีชาวไทยหัวใจนักสู้จำนวนมากที่อยู่ๆก็พร้อมใจกันลุกฮือลงสนามแข่งขันเกม Popcat หรือเกมเจ้าแมวอ้าปากนี้ที่ไม่ว่าคุณจะเปิดโซเชียลไปที่ไหนก็จะเจอแต่คำว่า Popcat ขึ้นมาให้ได้เห็นตลอดเวลาและเกมดังกล่าวกลายเป็นปรากฏการณ์สุดเจ๋งที่เพิ่มความสามัคคีให้คนทั้งประเทศโดยผู้เล่นเพียงต้องระดมคลิกเมาส์หรือแท็บไปที่หน้าจอโทรศัพท์รัวๆบนรูปแมวให้กลายเป็นแมวอ้าปากตัวเกมจะนับยอดจำนวนครั้งที่ถูกคลิกซึ่งการแข่งขันบนโลกออนไลน์ที่ดุเดือดเลือดพล่านนี้นะฮะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า214ประเทศทั่วโลกโดยเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่14สิงหาคมไต้หวันยังคงครองอันดับ1ตลอดทั้งคืนตามมาด้วยมาเลเซียและฟินแลนด์ตามลำดับแต่ไทยเองก็ไม่น้อยหน้าฮะช่วยกันปั่นช่วยกันคลิกจนไต่จากอันดับที่15กระโดดขึ้นมาครองอันดับ1ของโลกแซงไต้หวันได้ในที่สุดโดยณเวลานี้นะฮะประเทศไทยของเรามีคะแนนการคลิกกว่า 44,000 ล้านครั้งทิ้งห่างไต้หวันที่ตามมาเป็นอันดับ2ที่คะแนน 31,000 ล้านครั้งเลยทีเดียวทำเอาชาวเน็ตจากประเทศเพื่อนบ้านถึงกับตื่นตะลึงกับพลังความสามัคคีของคนไทยและทำมีมต่างๆมาเล่นกันมากมายก็แน่นอนละครับเล่นเป็นม้ามืดคะแนนพุ่งซะขนาดนี้ทำให้เพื่อนบ้านนั้นรับรู้ว่าเรื่องแบบนี้คนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันสำหรับที่มาของเจ้าเหมียวอ้าปากตัวนี้นะฮะก็มีที่มาจากแมวจริงๆที่เคยเป็นมีมอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับโดยมันมีชื่อว่าโอ๊ตมิวซึ่งเจ้าของได้เคยนำรูปของมันมาโพสต์เล่นๆในหมู่เพื่อนขณะที่เจ้าแมวกำลังจ้องและสนใจแมลงบนฝาผนังก่อนที่จะมีคนนำภาพไปตัดต่อให้สามารถอ้าปากได้และถูกโพสต์ลงบน Reddit ในช่วงเดือนตุลาคมปี2020ที่ผ่านมาก่อนที่มันจะเริ่มกลายเป็นมีมฮิตและแพร่กระจายตามเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกนั่นเองและหลังจากที่ประเทศไทยได้โชว์พลังความสามัคคีเล่นเกมนี้จนคะแนนทะยานขึ้นไปสู่อันดับ1ในเวลาอันสั้นนะฮะเรื่องราวของคนว่างนับล้านคนนี้ก็ได้ไปถึงหูของเอ็ดเวิร์ดเฮลผู้พัฒนาเว็บไซต์ของเกม Popcat นี้ซึ่งเขาก็ได้ออกมาทวิตแสดงความยินดีกับประเทศไทยนอกจากนี้คุณเอ็ดเวิร์ดก็ยังได้เขียนข้อความไว้บน Twitter ส่วนตัวของเขาอีกว่าใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อรับรู้เรื่องราวของการประท้วงในประเทศไทยผู้คนหลายคนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือรับฟังเรื่องของพวกเขาก็เรียกได้ว่าการนั่งกดเกมนี้จนนิ้วหงิกนิ้วงอนั้นไม่ใช่เรื่องเสียเปล่าแต่กลับเป็นสื่อที่กระจายข่าวเรื่องราวของประเทศไทยในขณะนี้ให้ชาวโลกนั้นรับรู้นั่นเองฮะนอกจากเมื่อวานนี้ที่มีเรื่องของกระแสป๊อปแคทนะครับล่าสุดชาวไทยหัวใจนักสู้ก็ได้ค้นพบเป้าหมายใหม่เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นเกมลักษณะคล้ายคลึงกันอย่าง Pop Dog ซึ่งมีวิธีการเล่นไม่ต่างจาก Pop Cat เลยล่ะฮะโดยการเล่นของ Pop Dog คือการรัวคลิกหรือแทบรัวๆเช่นเดียวกันกับ Pop Cat นั่นเองแค่เปลี่ยนจากน้องแมวสุดแป้นแหลนกลายเป็นน้องหมาสุดน่ารักแทนและมีความแตกต่างกันที่นอกจากจะมีการแสดงผลคะแนน Leaderboard ของในแต่ละประเทศแล้วนะครับผู้เล่นแต่ละคนยังสามารถตั้งชื่อของตัวเองเพื่อเข้าแข่งขันแบบจัดอันดับกับผู้เล่นคนอื่นๆได้อีกด้วยทำให้ทุกคนเสมือนกลายเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยไปโอลิมปิกยังไงอย่างนั้นเลยล่ะฮะและในขณะที่กระแสป๊อปแคทยังไม่ทันซาชาวไทยก็สามารถนำธงชาติไทยขึ้นอันดับ1แบบเรียลไทม์ของเว็บ Pop Dog ไปได้เมื่อเวลาประมาณ 04:00 ของวันที่16สิงหาคมนี้เองโดยสามารถแซงประเทศมาเลเซียไปไกลแบบทิ้งซะไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวฮะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรกดเกมนี้ได้แต้มเท่าไหร่กันแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์อวดคะแนนกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมในออนไลน์ Station Scoop ลงแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ